คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลแห่คอหวยแมวแม่ตะเคียนฮือหาเลขหลังคอเผยให้โชคมาแล้วหลายงวดติดครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563บรรยากาศที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินทางมาหาเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนพร้อมนำอาหารเป็นปลาทูน่ากระป๋องมาให้เป็นจำนวนมากพร้อมส่องหาตัวเลขที่บริเวณหลังคอเจ้าโทนบางรายก็อุ้มเจ้าโทนไปที่แผงลอตเตอรี่เพื่อให้เจ้าโทนขึ้นไปนอนทับเพื่อเสี่ยงโชคครับที่ผ่านมาเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนหากขึ้นไปทับแผงลอตเตอรี่แผงไหนก็มีคนถูกรางวัลอย่างต่อเนื่องและหากว่าเข้าไปนอนเล่นที่รถยนต์คันไหนจะนำหมายเลขทะเบียนไปเสี่ยงดวงถูกเลขเด็ดกันมาแล้วตลอดครับจนทำให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนดังไปทั่วสารทิศเมื่อมีนักเสี่ยงดวงมาขอโชคลาภแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมต่างก็ไม่พลาดตามหาเจ้าโทนหากพบว่าไปอยู่แผงลอตเตอรี่แผงไหนเจ้าไหนเจ้านั้นก็จะขายดีเป็นเทน้ำทีท่าเลยทีเดียวนางสาวธนการอายุ44ปีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนำปลาทูน่ากระป๋องมาให้เจ้าโทนเป็นจำนวนมากพร้อมอุ้มเจ้าโทนไปเสี่ยงทายที่แผงลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้เลข908ส่วนทางด้านครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมได้มาหาเจ้าโทนเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่พลาด2เลขที่คอของเจ้าโทนได้เลข753และ71เพื่อนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนก็มาให้โชคให้ชัยกันแล้วนะครับทั้งเลข908 753แล้วก็71ครับท่านผู้ชมงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ